พลังมันมาจากทางไหนล่ะตาพลังมันมาจากทางไหนพลังเวลาอยู่บางพร้อมสวัสดีครับท่านผู้ชมในตอนที่3นี้เป็นตอนที่หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธพร้อมด้วยคณะสงฆ์ทั้งหมดทั้งสามเณรและแม่ชีจำนวน46รูปที่จะเดินบิณฑบาตรับบาตรกับประชาชนที่นำภัตตาหารมาถวายอย่างล้นหลามประชาชนที่มาทำบุญในวันนี้ต่างก็ยินดีปรีดาปลื้มปิติที่ได้นำภัตตาหารมาถวายกับพระธุดงค์อันยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษหลวงตาบุญชื่นเดินบิณฑบาตรับภัตตาหารจากประชาชนที่มารอตั้งแต่ในลานปาลัมพิธีตั้งแต่เดินลงมาจากถ้ำแฉ่งตอนที่1ตอนที่2นี้ตอนที่3ก็ยังเดินรับภัตตาหารจากประชาชนมิหยุดหย่อนพลังศรัทธามากันล้นหลามล้นเลยไปจนถึงสะพานข้ามลำน้ำพุงในตอนนี้ก็จะให้ท่านผู้ชมไปดูการเดินข้ามสะพานของคณะภิกษุสงฆ์ทั้งหมดถือเป็นการเริ่มต้นเปิดสะพานอย่างเป็นทางการและเป็นสิริมงคลยิ่งนักกับสะพานแห่งนี้เรียกว่าสะพานบุญเส้นทางการเดินบิณฑบาตของหลวงตาบุญชื่นในเช้าวันนี้เดินจากฝั่งถ้ำแฉ่งข้ามไปจนถึงสะพานซึ่งตอนเดินข้ามไปนี้ก็จะใช้สะพานของอบต.ซึ่งเป็นสะพานปูนนะครับเดินข้ามไปพอข้ามไปแล้วไปถึงฝั่งหนึ่งบ้านกกปลาซิวก็จะเดินบิณฑบาตข้ามกลับคืนมายังฝั่งปัลลัมพิธีอีกเหมือนเดิมซึ่งการเดินข้ามสะพานของภิกษุสงฆ์เป็นก้าวแรกที่เดินนำเพื่อความเป็นสิริมงคลเราก็จะได้ชมภาพการบิณฑบาตข้ามสะพานของคณะสงฆ์ของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธเป็นการเปิดสะพานอย่างเป็นทางการเดี๋ยวมาชมภาพบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะครับThank you.
ชมคงจะเห็นแล้วว่าพลังศรัทธาของประชาชนที่มีต่อหลวงตาบุญชื่นนั้นมากมายมหาศาลในตอนนี้เองหลวงตาบุญชื่นก็จะได้เดินบิณฑบาตข้ามสะพานไปยังฝั่งบ้านกกปะซิวและเพื่อที่จะไปตั้งขบวนเดินย้อนกลับมาบนสะพานบุญถือเป็นการเปิดอย่างเป็นทางการพื้นที่ดินที่เดินอยู่นี้อยู่ในฝั่งของถ้ำแข่งพื้นก็ปูด้วยตัวหนอนไม่ให้ลื่นแต่หลวงตาก็ต้องเดินด้วยความระมัดระวังเช่นกันยังดีที่อากาศแห้งที่ยังมีแสงแดดแต่ถ้าเป็นฝนตกแล้วก็อาจจะทำให้ลื่นหรือถลายได้หลวงตาบุญชื่นก็จะได้เดินบิณฑบาตข้ามไปยังฝั่งบ้านกกปะซิวและฝั่งทางนู้นเองก็จะมีประชาชนอีกจำนวนหนึ่งไปเฝ้ารอที่จะใส่บาตรเฝ้ารอที่จะทำพิธีเปิดสะพานอย่างเป็นทางการเรามาข้ามสะพานไปพร้อมๆกับหลวงตาบุญชื่นเลยครับฟังบ้านกกปะซิวขณะนี้คณะของภิกษุสงฆ์ต่างๆก็พร้อมแล้วเมื่อหลวงตาบุญชื่นข้ามมายังฝั่งบ้านกกปะซิวขบวนก็ออกเดินทางเปิดสะพานบุญเดินข้ามสะพานอย่างเป็นทางการนับเป็นก้าวแรกของการเปิดใช้สะพานอย่างเป็นทางการเพื่อความเป็นสิริมงคลก็ใช้คณะของภิกษุสงฆ์เดินนำหน้าเป็นวิถีของชาวพุทธเป็นวิถีของพุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่โบราณกาลจนปัจจุบันก็สืบทอดต่อไปชั่วกาลนานขอให้สาธุชนทุกชั้นที่ได้รับชมคลิปการเดินข้ามสะพานแห่งนี้จงมีความสุขความเจริญสุขกายสบายจิตมีความมั่นคงแข็งแรงและก้าวข้ามไปสู่ชัยชนะด้วยกันทั้งมวลติดตามชมในตอนที่4สะพานบุญเชื่อมดวงใจคอยติดตามกันนะครับ